สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธที่3เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาทารารัตนกุลค่ะครับวันนี้แล้วนะครับเริ่มต้นการอภิปรายทั่วไป<อ>ไม่ลงมติตามมาตรา152ที่สภานะแต่ว่า <c oughs> ก่อนจะอภิปรายอ่ะ <c oughs> ทางทางจะวุ่นแน่ๆตกลงเมื่อวานไม่ไปตกลงกันไม่ได้ด้วย <c oughs> ดูทรงแล้วเดี๋ยวคงไปเถียงกันต่อตอนเปิดวาระการประชุมนี้ว่าจะใช้เวลาฝ่ายละเท่าไหร่นี่หรอ,เ,อ,อเหมือนเด็กเลยเนาะซึ่งฝ่ายวิปรัฐบาลเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าตกลงไม่ได้จริงๆข้าโบสเนี่ยฝ่ายค้านจะแย่เอานะนี่มันใช้เสียงข้างมากในการข่ <c oughs> มขู่นี่นาแล้วเพิ่งจะมามีบทเรียนบอกว่าได้บทเรียนมาจากการอภิปรายของวุฒิว่าโอ้โหเหลือเวลาให้รัฐบาลอภิอธิบายอภิปรายเพียงแค่ สี่ชั่วโมงมันไม่พอ,เ,อ,อเหมือนเราโดนกล่าวหาอยู่ฝ่ายเดียวเราโดนกระทําอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวเราจะดึงประชาธิปัตย์ไปร่วมเป็นรัฐบาลแล้วเธอจะหนาวนะนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าฝ่ายก้าวไกลเขาก็บอกว่าเรื่องของการขอเวลาอภิปรายชีย้แจงเ,เ,เ,เพิ่มเนี่ยใช้วิธีนี้ได้ไหมคือเลิกดึกขึ้นฝ่ายค้านพร้อมจะนั่งฟังต่อในที่ประชุมนะคือพูดง่ายๆไม่ลดเวลาฝ่ายค้านแต่เพิ่มเวลารัฐบาลได้เอาไม่เอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าวันนี้จะยังไงแต่ว่า เขาบอกแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยจะไม่เข้าไปเถียงอีกรอบก็ไปเจอกันในห้องประชุมเลยได้เจอกันแล้วข่าวที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลนี้มาจากไหนคะคุณก้อคะจากสื่อสำนักหนึ่งครับโอเคซึ่งถ้าวิเคราะห์กันลึกๆเนี่ยเราจะรู้ว่าสื่อสำนักเนี้ยเออชื่อไปเลยรเถอะมีความเกี่ยวพันหรือไม่อย่างใดกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือไม่ เธอเอ่ยเชื่อไปเลยเถอถ้าจะพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าแต่ว่าบทวิเคราะห์อย่างข่าวบคนคนวันนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นค,คือยังไม่มีความจําเป็นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าทางก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เนี่ยจะถ้อยทีเท่าอาศัยกันมากขึ้นด้วยเพราะว่ารัฐบาลยังน่าจะยังแข็งแกร่งอยู่ไปอีกพักใหญ่ๆคุนทักสินเองเนี่ยก็เปิดหน้าสู้เต็มรูปแบบกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องแบบ จะต,ต้องรีบมาดีกันอะไรกันอะไรกันขนาดนั้น<อ>ก็อย่างเงี้ยกันไปเรื่อยๆก่อนอ,มอมไม่มีไม่ไม่ไมมไมดูแลดูทรงแล้วแบบคุณก็ถ้าสมมติประชาธิปัตย์ไปร่วมง,งานจริงอ,ะอ่ะคุณคิดภาพคุณชวนออกเหรอเขาว่ากันว่าสามหัวหอกของประชาธิปัตย์ยังคงเป็นคุณชวนคุณ,คณบัญญัติคุณจุลินอยู่นะสามสามผู้อาวุโสในพักเป็นสามปติลิฟในพัก ที่ไม่ได้เอากับกลุ่มใหญ่และน่าจะอภิปรายได้ได้ดุเด็ดเผ็ดมันด้วยเพิ่มคุณจุลินไปอีกคนหนึ่งเพิ่มต้องเพิ่มคุณจุลินไปอีกค,คนหนึ่งเพราะว่าคนอื่นนะแม้ว่าจะอภิปรายดีในเรื่องอื่นนะแต่ว่าพอเป็นเ,เป็นครั้งนี้นะไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องคุณทักษินด้วยเพราะเป็นพอเป็น,ปนครั้งนี้มั้งคุณก็คนก็จับปลาดูคุณก็พูดเองไม่ใช่เหรอเพราะไม่ไม่มีฝ่ายค้านะอาจจะไม่แล้วนะข่วคนคนรอบนี้ก้าวไกลเองก็น่าจะจัดหนักเรื่องคุณทักษินด้วย ก็ให้ทุกคนไม่ให้หนึ่งหนึ่งสองอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะไม่ต้องหมกเม็ดแล้วแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องการดึงเชงเรื่องการแก้ไขรับนนทจะไม่อ่าวหรือเปล่อโอ้ในสภาเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจับตาดูก็แล้วกันหลายคนอาจจะมองว่านำเน่าแต่เมื่อวานเนี่ยสนุกกว่าใครใครก็คิดว่าตกลงตำรวจฝั่งตำรวจนะคะที่เป็นพนักงานสอบสวนชุด B N K Master เนี่ยจะเอาจริงหรือไม่เอาจริงยังไง สรุปว่าไปขอสารออกหมายจับแต่กว่าจะได้ออกหมายจับเนี่ยสารต้องเรียกและเป็นในตำรวจระดับสูงอะคะ่ะไปไต่สวนอีกรอบหนึ่งนะคุณก็กว่าจะออกมาเป็นหมายจับบิ๊กโจ๊กไอ้แล้วก็นึกว่าบิ๊กโจ๊กจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงไม่ค่ะรีบไปรับทราบตามหมายจับที่สอน,นอเตาปูนหลังจากนั้นก็ไปแถลงข่าวตัวเอกสารที่ผมเห็นเนี่ยมาจากอิสารานะสันักอื่นไม่เห็นลงใช่ค่ะ เหตุผลที่ออกหมายจับเขียนไว้ชัดเจนมากพฤติกรรมหลบหนีใช่จริงๆนะมันจะง่ายมากเลยเข้าเรียกก็ไปเพราะอย่างนี้ก็ต้องไปอยู่แล้วถูกปะคิดว่าจะสู้ได้แล้วที่งงมากคือทำไมต้องไปปปชทุกอย่างจะต้องไปปอปชฝั่งบิ๊กโจ๊กอยากให้เรื่องไปอยู่ที่ปอปชแต่ฝั่งที่เหมือนจะสนับสนุนบิ๊กต่อไม่อยากให้เรื่องไปปปช ถูกไหมคุณโก้แล้วที่สําคัญนะคะ <c oughs> ในการออกหมายจับบิ๊กโจ๊กอะไม่ได้มี157ครับแต่เป็นข้อหาเดียวกันกันกบลูกน้องท่านฟอกเงินสัสนับสนุนให้มีการฟอกเงินใช่เป็นเจ้าหน้าที่ร่วมข้อหาเดียวกันเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่ายศของท่านเนี่ยใหญ่กว่าดังนั้นการออกหมายเรียกก่อนหน้านี้สอนอต,ต่อปูนที่ส่งไปให้สอนอทุงสองห้องอ่ะเขาก็เพิ่มความระมัดระวังใช่แต่ว่าเมื่อวานนี้ที่ไปขอหมายเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดเป็นตํารวจสอนอสายใหม่มั้งคุณก็เขาเป็นชุดเก่าครับ<ช>ตัวรองผบชนที่ไปขออนุมัติสารออกหมายจับ <c oughs> คือท่านเดิมที่เคยไปขอออกหมายเรียกกรณีเบนเคมาสเตอร์ Master, แล้วก็ไปขอหมายจับบิ๊กโจ๊กมาแล้วรอบหนึ่งใช่ค่ะเป็นหัวหน้าชุด p c t 4ทีมที่ไปทาลายเบนเคมาสเตอร์ Master, นั่นแหละคือ <gateway. S 2> ต่อให้ ชุด PCT จะถูกยุบทิ้งไปแล้วนะแต่ว่าสำนวนมันยังค้างอยู่ก็ยังก็ยังทำงานต่อไปเพราะว่าุคดีเนี้หัวหน้าพนักงานสอบสวนจริงๆก็คือพบตรนั่นแหละเพราะฉะนั้นยกเนี้ยจอแพ้ไปก่อนเพราะถูกออกหมายเรียกอาจจะแพ้ไปยาวไปอีกหลายเดือนด้วยเพราะว่าการที่ถูกออกหมายจับประกันตัวเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของคสมัเหมาะสมในการขึ้นสู่ตําแหน่งพบตรเพราะว่า <c oughs> ออกหมายใช่ไหมคะรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวจะต้องมีการตั้งคดีถ้าตรากใตั้งค<บ>ดีแล้วตั้งกรรมาการสอบในฝั่งวินยัยและตราบใบก็ตามนะที่คดีนี้ยังไม่ถึงฝาลขั้นสูงสุดคือศาลฎีกานะคุณสมบัติมันมีความมัวหมองอยู่แต่อายุราชการบิ๊กโจ๊ก,ก7ปีหลายคนเมื่อวานนี้วิเคราะห์ตรงกันว่าถ้ากลับมาได้เนี่ยมันยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกนะค <c oughs> อาแซวกัน่าชีวิตที่สิบชีวิตที่สิบเอ็ดอย่แล้วอะ แต่เจ้าตัวยังใจดีสู้เสือนะครับเมื่อวานหลังจากเสร็จสิ้นจากการรับทราบข้อกล่าวหาที่สนต่อปูนออกมาแล้วเนี่ยยังไปสมาคมชาวปักใต้อยู่ <ไป S 1> นะไปแถลงข่าวแถลงข่าวเรื่องอะไร จะจัดรถกลับบ้านสงกรานต์ให้พี่น้องชาวใต้ <c oughs> ไม่คือจริงๆ <c oughs> เขามีกำหนดการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> <ช>เรื่องจะไปถแถลงข่าวเรื่องโครงการทนายความช่วยเหลอือพี่น้องอประชาชนานั่นนี่นักข่าวเนี่ยไปดักรอ้อนั่นแหละช่วงเย็นก็โฟกัสสำคัญเรื่องคดีแหละไม่ค่อยได้สนใจเรื่องที่ตอนแรกจะไปถแถลงเรื่องของทนายความอะไรเท่าไหร่หรอกคือนักข่าวอ่ะไปรุมตั้งแต่ที่สนามบินละแล้วก็ลงเครื่องมาปืบอจะถามพี่โจ๊กเป็นยังไงคะแบบ้โดนกันแก้เหมือนถามมันเข้าใจอ่ะเออ เดินไหวมากปกติพี่โจจะต้องหยุดแล้วให้สัมภาษณ์อน้องแบบพี่โจกนะพ่อพ่อกับคุณทวีสอดส่องแล้วคุณพ็รีบขึ้นรถไปได้รับทราบข้อกล่าวหากลับมาจึงแถลงข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดในสำนวนในคดีหรือจะความรู้สึกหรืออะไรค่อนข้างจะเยอะไปพูดเรื่องอื่นอย่างที่บอกไปพูดเรื่องปัญหา PM 2.5พูดเรื่องเราจะพาพี่น้องชาวใต้กลับบ้านบ้าบ้บ้บบบแต่เมื่อวานนี้ที่สนุกอีกอันหนึ่งเนี่ย ก็คือทนายอัดนะตอนนี้เขาะจะไปเล่นงานเรื่องนี้ละว,ว่าบัญชีมา้าที่จะเป็นตัวการสําคัญที่บอกว่าใครโอนเงินให้ใครออมาจากเว็บพน,นันที่มาพักไว้ที่บัญชีเขาว่ากันว่ามีการเอาตัวไปซ่อนที่เฟซเฮ้าส์นนนี่คุณผู้ชมคะเราตามข่าวได้แต่ไม่ต้องไปแทงข้างว่าอโอเคเราอยู่ทีมนี้อยู่ทีมนี้อยู่ทีมนี้เพราะทุกคนเนี่ยพอดูข่าวทั้งหมดแล้วรู้สึกว่า มันมีอะไรมากกว่านั้นและน่าจะพอๆกันเรื่องทนายอันทนายตั้มเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งแล้วนะไม่ใช่บิ๊กโจกแล้วนะเป็นอ่าดีๆนะเป็นในพลอีกคนหนึ่งแล้วนะดีๆนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะบอกถึงได้บอกว่าอย่าไม่ต้องไปฟันว่าเราอยู่ทีมไหน <c oughs> อะไรยังไง <c oughs> <c oughs> จับตาดูยิ่งแฉเยอะหลักฐานออกมาเยอะประชาชนและสังคมนี้ได้ประโยชน์ครับนนเดี๋ยวไปไล่เรียนกันแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเบรกแรกเนะี่ยยกให้บิ๊กโจ๊กเลยนะ,ะพาไปดูเรื่องของการออกหมายจับแล้วก็เรื่องของการเข้าไปรายงานตัวกันก่อนอน,นะครับเมื่อวานนี้มีรายงานว่าที่ศาลอายาราชดาเนี่ยพระการสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางไปเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาออกหมายจับ พลตเอกสุรเชษฐ์หักผ่านอันนี้เป็นข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะค่ะ,ะหลักๆแล้วก็คือจากการสืบสวนเส้นทางการเงินที่เชื่อมมาจากคดีที่สอนอตอปูนเคยอนุมัติหมายจับเอาไว้คดีเว็บพนันต่อมาเนี่ยมีการจับต จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบางคนแล้วก็พบผู้จัดการเว็บไซต์พันนันเนี่ยเบนเคมาสเตอร์ Master, นางพิมพ์มีเส้นการเงินมาพัวพันกับในตำรวจนะครับก่บอนหน้านี้12มีนาคมศาลอนุญ,ญาตออกหมายจับผู้ต้องหา4รายเป็นในตำรวจ3รายและก็พลเรือน1รายในครั้งนั้นถ้าจำกันได้ทางตำรวจมีการขอจะออกหมายจับพลตเอกสุรเชษฐ์ถักพนันหรือว่าบิ๊กโจ๊กรองพบตรแต่ศาลให้ออกหมายเรียกก่อนอันนี้คือหมายเรียกครั้งแรกค่ะแล้ว ที่มีข่าวว่าจะพาเอาหมายเรียกไปที่บงที่บ้านอะไรยังไงบิ๊กโจ๊กไม่เคยได้รับหมายเรียกเลยจนนําไปสู่การออกมาในครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่สาที่ยังคงติดชิ่งกันอยู่นะ่า mm hmm. ต่อมาเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยมีการไปที่ศาลอีกรอบขอออกเป็นหมายจับ <c oughs> หลังจากออกหมายเรียกมาสามครั้งแล้วก็ไม่ถึงตัวสักทีนะครับยื่นไปในช่วงเชา้า มีรายงานด้วยว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยทางบิ๊กโจ๊กพลตรีสุรเชษฐ์หักผานยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาเลยครับขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากมีการยื่นคำร้องขอออกหมายจับโดยชี้แจงสรุปความบอกว่าพันตรทษโทโคริสเนี่ยมีการทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสอบกนคดีพิเศษให้ช่วยรับคดีของสอตปูนเบียนเคมาสเตอร์เป็นคดีพิเศษตามพรมณสืบสวนสอบสวนปีคดีพิเศษปี47และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วส่งพยานหลักฐานให้กับทางดีเอสไ ว่าคดีดังกล่าวมีการดำเนินคดีกับพันตรลโท,โทรคริสในความผิดฐานสมคบกันโดยตกลงกันน้าต่สองคนขึ้นไปกระทําผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานาและสนับสนุนให้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันแลวก็ร่วมกันฟอกเงินเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนเกินกว่า300ล้านบาทเข้าข่ายคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส,สามารถรับเรื่องไว้พิจารณาได้ ดังนั้นจึงเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นทรรจากคณะพนักงานสอบสวนเพราะว่าเรื่องนี้เห็นว่าทางเดียสัเนี่ยรับไว้ดําเนินการแล้วในเบื้องต้นดังนั้นการที่ตํารวจนครบาลจะไปขอออกหม้จับเนี่ยทางทีมบิกเจ๊กเองพลตรวจโทค,คริสเองก็เลยบอกว่ามันไม่ชอบ mm hmm. เรื่องนี้มันต้องเป็นเด mm ียซัยแต่เนี่ยพนตรวจโทค,ค,คริสเป็นผู้ต้องหานะม <c oughs> า,ายื่นหนังสือเอง มีรายงานด้วยว่าทางสารอาญามีการแต่ส่วนคำร้องขอออกหมายจับ2ครั้งนะครับแต่ว่าตอนบ่ายที่ข่าวออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีความคืบหน้าจนช่วงเย็นถึงจะชัดเจนว่าสารอนุมัติหมายจับออกมาจริงเดี๋ยวจะพาไปดูแลกะการรายละเอียดในหมายจับหลักๆก็คือให้เหตุผลว่าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีนะแต่ว่าในช่วง17นฬิกา30นาทีครับ สอนอต่อปูนพนตรกสุรเชษบิ๊กโจ๊กเดินทางไปด้วยโตโยต้าเอาผาบนะทะเบียนสงขาจอดอยู่บริเวณหน้าสอนอผู้สก่าวที่ไปถึงเนี่ย <c oughs> ก็พยายามจะเข้าไปดักรอ <c oughs> ก็เลยย้ายรถไปจอดด้านหลัง <c oughs> ขอความร่วมมือรถบันทึกภาพจากนั้นเนี่ยช่วง2องทุ่มถึงจะเจอนะครับระหว่างที่บิ๊กโจ๊กเข้าไปพบกับพนันกงานสอบสวนก็นี่แหละ ทางลูกน้องลูกน้องไปอยู่กันเต็มเลยใช่พวกนี้คือคนที่โดนคดีนะคือลอตแรกคดีมินนี่แปดนายและทั้ง8นายเนี้ยเขาย้ายไปอยู่สอปกตรและขาดจากตำแหน่งเดิมชั่วคราวไว้ก่อนใช่ก็ไปรอรอบิ๊กโจ๊กนั่นแหละจนสองทุ่มเนี่ยบิ๊กโจ๊กออกมาจากประตูด้านข้างอาคารเจอนักข่าว ก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆเดี๋ยวเขาจะค่อยไปสัมภาษณ์ยาวที่สมาคตปักใต้นะอันนี้ออกมาจากสนอให้สัมภาษณ์สั้นๆก่อนบอกว่าขณะนี้เรื่องทุกอย่างอหนยู่ในกระบวนการยุติธรรมวันนี้มอบตัวตามปกติได้รับการประกันตัวส่วนรายละเอียดนั้นไม่ขอเปิดเผยผู้สื่อข่าวถามว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาไหมบิ๊กโจ๊กไม่ตอบเลยครับยืนยันวันนี้ตนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ได้รู้สึกกังวลที่จะต้องให้ถูกออกจากราชการ ถามว่าหลังจากนี้ต้องดําเนินการอย่างไรบิ๊กโจ๊กบอกหลังจากนี้ก็ไปทํางานตามปกติถามว่าตํารวจนัดอีกเมื่อไหร่บิ๊กโจ๊กบอกอย่างไม่ทราบถามว่ามีข้อมูลออกมาว่าปฏิเสธการพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยไหมบิ๊กโจ๊กบอกไม่นะก็ทําตามขั้นตอนปกติส่วนเรื่องนี้จะต้องรายงานนายกไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่าตามกระบวนการแล้วต้องรายงานตามขั้นตอนยังไม่ระบุว่าวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกที ถามว่าการออกหมายจับครั้งนี้เชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่บิ๊กโจ๊กยังไม่ขอตอบนะครับบอกว่าขอให้ดําเนินการไปตามขั้นตอนวันนี้ก็ใช้สิทธิ์ประกันตัวออกมาและกล่าวทิ้งท้ายว่าตามระบบกระบวนการยุติธรรมขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการถูกกล่าวหาจึงเชื่อว่าตนยังบริสุทธิ์อยู่ ขณะที่พลตรตรีนํำเกียรติธีรโรจนะพง์ลูกร้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กเดินตามหลังไปส่งที่รถและก่อนเดินขึ้นรถก็บอกว่าบอกกับผู้สืขาวบอกวักวนนี้ตอนเดินทางมาให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กก่อนจะปิดประตูรถแล้วก็ขับออกไป พาไปดูที่สมาคมชาวปากใต้หน่อยอะเดี๋ยวพาไปประมาณสามทุม่มพะเมื่อวานที่เห็นนั่งดูข่าวอยู่ก็แบบอุ๊ยเขาแถลงด่วนนี่นาะที่สมาคมปากใต้เพราะนี่เห็นตำวรวจอะกันฝืนไว้ข้างนอกะนะคะให้อยู่ด้านนอกเข้าไปทําข่าวข้างในไม่ได้แต่พอบิ๊กโจ๊กออกมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นละค่ะท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนักแต่ว่าประมาณสามทุ่มค่ะคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ค่ะหลังจากรับ ทราบข้อกล่าวหาเสร็จก,ก็เดินทางไปที่นั่นเลยนะคะเจ้าตัวบอกอย่างนี้นะคะมีการนำทนายขออภัยคุณผู้ชมนะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับเรื่องคดีความสักเท่าไหร่นะอันดับแรกกับพูดกับว่านี่ไงคือได้รับหน้าที่ให้เอาทนายอาสา20คนมาหมุนเวียนนั่งให้คำปรึกษาสัปดาห์ละ2วันวันอังคารเมื่อวานพอดีเลยง้นให้คำปรึกษา๊กโจกก่อนเลยไหมไม่ใช่อันนี้ฉันแซวเล่น อังคารกับพริฤหัสนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ว่าไปคนไม่ได้อยากรู้ตรงนี้คนอยากรู้เรื่องคดีความเจ้าตัวว่าอย่างนี้อ๋อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทําตามกติกาก็เดินทางไปมอบตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดให้การไปหมดแล้วไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันว่าสารภาพหรือปฏิเสธทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนทางคดีต่างๆต,ต,ต,ต่อไป วันนี้ใช้สิทธิต่อสู้คดีก็เข้าใจแหละว่าน,นี่เป็นหลักกฎหมายของประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาตอนนี้ศาลยังไม่ตัดสินเมื่อใดก็ตามศาลยังไม่ตัดสินถือว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้นักกฎหมายทุกคนทราบดีกระบวนการเพิ่งจะเริ่มต้นไม่ว่าจะถูกหรือผิดยังไงเนี่ยก็พร้อมจะสู้คดีเดี๋ยวจะใช้พยานหลักฐานที่มีอยู่ต่อสู้คดีไม่ได้หนักใจไม่ได้กังวลใจส่วนประเด็นที่ตนส่งหนังสือยื่นคัดค้านการออกหมายจับอันนี้ก็เป็นสิทธิตามกฎหมายที่ทําได้ ส่วนที่ศาลออกหมายจับตำรวจก็ทำตามคำสั่งศาลตนก็ไม่ได้ก้าวล่วงศาลจึงอนุมัติออกหมายจับไปรับทราบข้อกล่าวหาประกันตัวออกมาตามปกติมั่นใจในตัวเองนะคะและมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมด้วยเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องตนเนี่ยจะชัดเจนด้วยตัวเองอยากฝากถึงสื่อนะอย่าให้เป็นประเด็นตนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ขอปล่อยไปตามสำนวนและกระบวนการยุติธรรมขอให้ปล่อยไปเป็นตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะคะ ส่วนที่บอกว่ามีบางเพจพยายามกดดันให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนบิ๊กโจ๊กบอกว่าทุกคนก็มีคดีกันหมดทั้งนั้นแหละครั้งนี้เมนชั่นผบอตรอ้วยนะอบอกผอบอตรอเองก็มีคดียังจ้าตอนนี้คือยังจ้ามีแค่ข่าวที่ฝั่งทนายตั้มเนี่ยออกมาแฉและไปร้องแต่ว่า <c oughs> พนักงานสอบสวนเนี่ย ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหา<ช>ไม่ตั้งเป็นคดีและยังไม่ได้เชิญจะทั้งเชิญไปเป็นพยานหรือแจ้งข้อกล่าวหาใดๆยังไม่มีการไปขอหมายเรียกอะไรทั้งสิน้นถูกตอนนี้คือแต่มีคนไปแจ้งความไหมมีค่ะคือจะถือว่าเป็นคดีได้ไหมยอย่างละกันใช้คําว่าอย่างก็แล้วกันเนี่ยบิ๊กโจ๊กคณอยากจะพูดว่าใชท่านจะมาอะไรกับผมเล่าท่านก็มีคดีเหมือนกันอตอนนี้ทุกคนต่างไปแก้ต่างกันเอาก็แล้วกันตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษา ปอปชยังไม่ชี้มูลความผิดก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ที่น่าสนใจพาไปดูอิสราอันนี้ต้องให้เครดิตอิสรานะคะคไปได้เอกสารมาค่ะว่าที่ศาลอนุมัติออกหมายจับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยฐานความผิดคือสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกัน อันนี้เป็นไปตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปี2542นะคะมาตรา 5, 9และ10ค่ะหลังจะใช้เวลาในการไต่สวนสารให้เหตุผลในการออกหมายจับว่าไปมีพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนดําเนินคดีแล้วก็รวบรวมเสนอต่อสารน่ากลัวมากหนักหนาเพียงพอหลักฐานแน่นหนาเพียงพอและเป็นสิ่งที่พนักงานสอบสวนในคดีนี้ทำได้ อายุความ20ปีนะคะคดีนี้ประกอบกับอันนี้ก็สําคัญยิ่งกว่าพฤติกรรมพฤติการของบิ๊กโจ๊กนั่นแหละค่ะมีความพยายามในการหลบเลี่ยงในการแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการอนุมัติหมายเรียกถึง3ครั้งและคดีนี้เป็นอำนาจของศาลอาญาดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษในวันนี้มีคำสั่งอนุมัติหมายจับ แล้วก็ทางพนักงานคณะทํางานเขาก็ติดตามตัวบิ๊กโจ๊กอันนี้ก็ว่ากันไปพอผ่านไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะในฐานะหนึ่งในกรรมการสอบสวนคดี BNK Master คือพนักงานสอบสวนเขาจะเอาตำรวจมาจากหลายออสอนอ พันตำรวจโทรสราวุฒิบุตรดีค่ะท่านเป็นรองผู้กำกับการสอบสวนของสอน,นอสายใหม่ตอนแรกคนก็คือคะเฮ้ i, สายไหมว่มาเกี่ยวอะไรด้วยอธิบายก่อนว่าค <c oughs> ณะพนักงานสอบสวนหนึ่งชุดเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาตำรวจจากหลายๆสอน,นอมา <c oughs> เพื่อป้องกันการคอรหาก็เป็นคณะทำงานคณะหนึ่งซึ่งพันตำรวจโทรสราวุฒิก็เป็นหนึ่งในชุดสอบสวนด้วย <c oughs> ท่านบอกว่าอย่างนี้ศาลอาญาเนี่ยอนุมัติหมายจับบิ๊กโจ๊กนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปหมายจับ ของตัวบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะอันนี้ท่านได้สัมภาษณ์ก่อนบิ๊กโจ๊กจะไปมอบตัวท่านบอกว่าหมายจับมีผลแล้วเจอที่ไหนจับได้เลยต่อไปก็คือเป็นหมายจับซึ่งอย่างไรก็ตามถือว่าบิ๊กโจ๊กเองยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตามที่ท่านถแถลงทุกอย่างนั่นแหละเพราะว่าสารยังไม่มีการอนุมัติคดียังไม่ถึงที่สุดและสารยังไม่ชี้ขาดด้วยนะคะครับ น่าสนใจอย่างนี้คุณโก้ว่าตอนที่ไปขออนุมัติหมายจับรอบแรกอะสารยังไม่อนุมัตินะคะคต้องเรียกท่านเนี้ยพันตำรวจโ,โทรสราวุธเนี่ยไปไปชี้แจงอีกรอบหนึ่งใช้คำนี้ก็แล้วกันไปชี้แจงอีกรอบหนึ่งอค่ะสารจึงค่อยพิจารณาและออกหมายจับครับอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานสอบสวนเขาเคยคุยกันว่าเอ๊ะหรือครั้งที่ จากสองครั้งใช่ป่ะคะที่หมายเรียกเราไม่ได้ไปเนี่ยครั้งถัดไปเนี่ยจะเป็นหมายจับเลยดีไหมแต่ทีนี้ด้วยตําแหน่งท่านด้วยยศท่านอันนี้ก็เข้าใจส่วนหนึ่งแล้วก็คือก็ไม่เจอเอามันก็ไม่เจอจริงๆอะแต่ว่าไอ้การไม่เจอในครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเจตนามันค่อนข้างชัดแต่ท้ายที่สุดก็นํามาซึ่งไม่เป็นไรออกมันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันสําหรับหมายเรียกเป็นครั้งที่3ก็ยังบิดพลิ้วอยู่ ทำให้พนักงานสอบสวนค่อนข้างมั่นใจว่าหลักฐานเรามีแน่นพอและตัวบิ๊กโจ๊กเองนั่นแหละที่มีความพยายามในการหลีกเลี่ยงน่าจะเป็นเป็นน้ำหนักสําคัญนะคะที่ศาลอาจจะเห็นและอนุมัติออกหมายจับซึ่งก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับเมื่อวานนี้ตอนที่บิ๊กโจ๊กไปถึงสมาคมชาปปักใต้เนี่ยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวทันทีนะไปไหว้ศาลที่นั่นก่อนหลายคนก็กแซวอ่ะว่าช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนิดนึงหรือไม่อย่างใดเธอฟังไหมเขาไปพูดอะไรบ้าง เขาไปพูดเรื่องเนี่ยจะมีทนายทนายอาสานะคะ20่ิคนจากทนายชาวปักใต้เนี่ยหมุนเวียนมาอังคารกับพระฤหัสสองรอบแกจะนั่งให้เป็นที่เป็นที่ปรึกษาด้วยถูกต้องนี่ไงบอกผมก็จะมานั่งเป็นที่ปรึกษาหลังเวลาราชการด้วยเรื่องแรกเรื่องที่สองสงกรานเราจะมีรถส่งพี่น้องกลับบ้านเที่ยวแรกฝิบเมษาตั้งแต่8นาฬิกาเลยถ้าพี่น้องคนไหนนะซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ได้ซื้อตั๋วที่ สายใต้ไม่ได้นะพี่น้องมาที่นี่มาที่สมาคมปักใต้นี่เดี๋ยวจัดให้เนี่ยส่วนเรื่องหมายจับพูดพูดสั้นมากออคือส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากระพึงจะโดนย้ายไปพูดอะไรมากแบบว่าหนักแน่นเหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะไม่ได้ออก็พูดกลางๆแล้วว่าหนึ่งยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สองพร้อมจะสู้คดีดำเนินการตามกระบวนการทุกอย่างแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะ ก็ดูแล้วกันเพราะว่าคดีอาญาสู้กันยาวสามศาลน่ะนานแล้วแต,แต่ก่อนหน้านั้นน่ะมันจะมีเรื่องทางวินัยเรื่องของตําแหน่งหน้าที่มาก่อนคนเลยมองว่าบางทีอ่ะดองไว้ก่อนก็ได้ไหมเพราะว่าถ้าดองไว้ก่อนอ่ะปีเนี้ยอ,อีกไม่กี่วันเนี่ยตอนนี้น่าจะสักร้อยแปสิบวันแล้วใช่ไหม,มที่เดี๋ยวจะต้องมีการเลือกผอตรคนใหม่รอบนี้อาจจะไม่มีปิดจงซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ชัดเจนตกใจเพราะว่า,วา เพราะว่าปีนี the that, that crash, 6, ้เด่นๆเอาจริงก็แค่2คนหนึ่งในนั้นก็บิ๊กโจ๊กอะจะมีเด่นจะมีใครเด่นกว่ารักษาราชการแทนพอตรรอไหมเดินติดนายกเป็นตังเมเลยอะวันนี้ท่านไปสภาด้วยปะเดี๋ยวมีข่าวท่านด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยที่ที่ไปกวดขันเรื่องของตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มพกเว็บพนงเว็บพนันเมื่อวานนี้ก็เลยมีการทลาย เครือข่ายที่เขาลากสายอินเทอร์เน็ตวอมเราส่งจากบ้านเราไปที่กัมพูชาเดี๋ยวจะต้องตามตัวคนในทุนที่อยู่เบื้องหลังให้ได้คุณคิดว่าได้ไหมปอปาเนี้ยป่ะไม่รู้แล้วใขรก็ไม่รู้อะตำรวจรู้ไงพวกเราไม่รู้อย่าว่าแต่ตำรวจดูอย่าว่าแต่ตำรวจรู้เลยค่ะผู้ก่อเหตุยังรู้ล่วงหน้าเลยเพราะขนอุปกรณ์หนีไปก่อนที่ส่วนนี้อทุกคนรู้หมดแต่ตำรวจรู้ช้าไปหน่อยเลยไปถึงช้าไปหน่อยก็ที่ใครเล่าให้ฟังอว่าพวกไม่เคยไม่ฟัง พวกเว็บพวกเนี้ยมันก็เหมือนธุรกิจสีเทาอื่นๆเพียงแต่ว่าเงินมันอะหลักมันต่างกันเยอะมากเลยคุณก็เคยเล่าสั้นๆว่ามันก็เหมือนธุรกิจแฟรนไชส์บางอย่างอที่เรามีโน้ตเฮาซื้อไหมถ้าจะแบบสเกลใหญ่หน่อยก็จ่ายเยอะหน่อยแต่ผลตอบแทนเยอะนะ F M L XL ถ้าเป็นระดับ X X X L เนี่ยมีุ่มกันนี้ปะ แล้วมันลงทุนด้วยอไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยคือคืออย่างอย่างที่มีข่าวว่าอย่างไปจับสวยคาราโอเกะอบนวดนู่นนนี่รายเดือนก็ไม่กี่พันบาทอแต่เว็บพนันมันไม่ใช่อะมันเดือนหนึ่งมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินมันเยอะมากว่ากันไปอะอย่างไรก็ตามอีกกรณีหนึ่งที่เป็นคดีความของบิ๊กโจ๊กนะครับเมื่อวานนี้พันธรสิรอกฤษศณพงศ์กันชัยกิจเราพูด รองผู้พับาพพการกองร้องทุกสํงงานักงานคณะกรรมการข้ารารรชการตํารวจเดินทางไปยื่นหนังสือกับประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจนะครับที่สํานักง,งานเจรตํารวจยื่นให้กับพลตรีโทสรศเย็นเปรมนะเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจดาเนินการทางวินัยกับบิ๊กโจ๊กรองพบตรนี่แหละพลตรีโซเชียักพานที่ไปให้คนอื่นลงลายมือชื่อปลอมในการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ เพื่อรับพระราชทานปริญญาและเขตวิทยาฐานะของวปรอุรุนที่65รวมทั้งดำเนินคดีกับพชการตำรวจที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือว่าเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวตามพรบตำรวจแห่งชาติมาตรา50/51โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกรับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินการรับเอกสารเอาไว้ก่อนจะเสนอประธานกรตรอให้ดำเนินการตามขั้นตอนส่วนความคืบหน้าก่อนหน้านี้ที่เคยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนสุทธิสารตั้งแต่25มีนาคมเนี่ยในกรณีเดียวกันเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร สารนะครับเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีประมวลกฎหมายอาญาหลายข้อหาด้วยกันทางด้านของพนักงานสอบสวนเองเนี่ยมีการเรียกพลตรีเอกกฤษณพงศ์ซึ่งเป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษไปสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมจนครบถ้วนทุกประเด็นตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วหลังจากนี้ก็จะนําเสนอผู้บุคคลบัญชาทราบตามลําดับชั้นเพื่อดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปถามทางฝั่งวปอว่ากันว่า เป็นคนละเรื่องเลยนะครับเขาบอกทานองว่าแบบสามารถทําได้หลายคนก็ฮะเอาหลักเกณฑ์มาจากไหนอะไรอย่างใดจะมาอ้างว่าเป็นเรื่องที่รู้กันเป็นการภายในว่าสามารถทําได้ให้คนอื่นมาเซ็นแทนได้แบบนี้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าเอกสารชัดเจนที่เป็นคําสั่งของผู้อำนวยการวาปอ,อ,อ,อเองก็บอกแล้วว่ามันทําไม่ได้นะอยากรู้รายละเอียดก็ย้อนกลับไปเทปค,คุณสนทธิสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันน,ะนั่นแหละเป็นคดีความแล้วก็ไปร้องที่กรรทรอแล้วนะครับ อ่ส่วนอีกคนนึงทนายตั้มไปสอนอาตาปูนแค่อยู่ที่นั่นเลยไหมไปมาสองวันแล้วนะ <c oughs> เออวันก่อนอ่ะไปอยากไปก็ไปอันนี้ <ไง S 2> แกอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากไปก็ได้แต่พอดีแกโดนแฉไงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณเข้าไปอ่านแล้วใช่ไหมคุณเข้าไปอ่านในเพจที่เขาออกมาแชร์แล้วใช่ไหม <c oughs> อ่านแล้วโอเคไปเอาผิดไปแจ้งความ <c oughs> เอาผิดกับสองเพจนะคะฐานปล่อยข้อมูลอ <c oughs> <ๆ S 2> ันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คะ่ะไปเอาคลิปเสียงที่อ้างว่า เป็นบัญชีมะที่ตัวเองเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่เฟซเพาคือตัวเองเป็นคนไปแจ้งความ,มแต่ว่าเพจมาแฉว่าแจ้งความเสร็จแต่ไอ้ผู้ต้องหาที่ไปแจ้งค,ความเนี่ยก็คุณไม่เฉลยที่เอาเขาไปเก็บไว้ในเฟซเพาคือไปเอาไปเก็บไว้แล้วไปเอาเสียงเข้ามาแล้วก็ไปแจ้งความอ,อ,อีกทีหนึ่งจะเล่นงานบิ๊กอีกฝั่งหนึ่งออะพูดง่ายๆคือตอนนี้พอตัวละครเยอะแล้วเราเห็นหน้าแต่ละคนนะคุณผู้ชม <laughs> เราแบบถอยตอนแรกถอยออกมาเก้าหนึง่งตอนนี้ถอยออกมาประมาณ1 8บแปะ คือไม่ใช่ไม่เชื่อใครนะแต่ว่าต้องช่างใจเยอะๆสักนิดหนึ่งออนะคะออตัวละครที่ออกมาณนะปัจจุบันเนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนทนายชื่อดังเขาก็ไม่ได้เมนชั่นชื่อไหมเหมือนจะไม่ได้เมนชั่นแต่สุดท้ายทนายฝั่งก็มามาแจ้งความกลับคือก็ไม่ได้เอ่ยชื่อชัดๆอะ่ะอ,อแต่ว่าแบบพอทนายดังปุ๊บไอ,อ,เ,อ,อเรามันดังนี่ว่าเออต้องเป็นเราแน่ๆเลยอย่างเงี้ยทนายตั้มบอกว่าทั้งสองเพจที่เอาคลิปเสียงมาลง แล้วอ้างว่าเป็นบัญชีมะชื่อว่านัทพงศ์แล้วก็มากล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนพานัทพงศ์ไปอยู่เซฟเฮาส์ไม่จริงตั้มบอกผมไม่มีเซฟเฮาส์ไม่รู้จักนัทพงศ์นัทพงศ์เป็นญาติกับดาบยาวอ้าวทำไมรู้ล่ะบิ๊กตั้มบอกว่านัทพงศ์เป็นญาติกับดาบยาวเป็นฝั่งที่ถูกผมดำเนินคดีด้วย้ําถือว่าเป็นคนละฝั่งดังนั้นถ้าตนนำนัทพงศ์ไปไว้ที่เซฟเฮาส์ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว ทำไมจึงไม่แจ้งความกักขังห่วงเหนียวกับตนตั้งแต่ตอนนั้นเล่าสิทธายังบอกอีกว่าตนเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับคนทํางานกับนัทพงศ์ยืนยันว่าเสียงในคลิปไม่ใช่เสียงนัทพงศ์แล้วก็เชิญสื่อไปตรวจสอบบ้านนัทพงศ์และพ่อแม่ของนัทพงศ์ไปถามเลยว่าลูกชายคุณพ่อคุณแม่เคยเหายจากบ้านไหมอีกทั้งบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นนัทพงศ์ ซึ่งจะเดินทางมาสอนนอตปูตกับทนายชื่อดังอีกรายหนึ่งช่วงบ่ายดูเลยว่าใช่นัทพงศ์ตัวจริงไหมทนายชื่อดังอับเอ่ญชื่ออะไรได้ไหมอะทนายอ่านบุรีรัมนั่นแหละที่ว่าเขาไปเอาหลักฐานาก็คือเนี่ยไปเอาตัวนัทพงศ์มาได้ว่าเนี่ยถูกทนายตั้มเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่เฟเฮาตั้มบอกอีกว่าท้าทายเลยนะคะคนที่อ้างว่าเป็นนัทพงศ์และทนายความที่พามาช่วงบ่ายแจ้งความกับผมสิข้อหากับขังนงเหนียวไม่ใช่มากล่าวหากันล,ลอย จะได้ไปสู้กันในชั้นศาลเอาหลักฐานมาสู้กันทั้ง2เพจเป็นเพจตำรวจที่ต้องการ d ด s อเครดิตนซึ่งตนก็ไม่ทราบหรอกนะว่ามีอุ้ยมีบิ๊กตำรวจอยู่เบื้องหลังไหมทราบแค่ว่าคลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยนำไปลงที่เพจอัจฉริยะด้วยน่าจะเป็นขบวนการเดียวทั้งหมดนั่นแหละสิทธาบอกตน,เป,นเป็นเพียงแค่ทานายความไม่ใช่มาเฟียไม่มีเฟเาะจะไปกักขังหนุ่งเนี่ยใครเป็นเดินๆได้แล้ว ส่วนคลิปเสียงแฉเรื่องสวยคาราโอเกะที่ตนลงไปก่อนหน้านี้นั้นถ้ามีคนไม่เชื่อว่าเป็นคลิปเสียงจริงๆหรือเชื่อว่าเป็นคลิปเสียงที่ทําขึ้นก็มาแจ้งความจับตนได้เลยครับทนายตั้มพูดถึงบัญชีมา้าชื่อนัทพงศ์งซึ่งทนายตั้มบอกว่าเสียงที่เอามาแฉกันตามคลิปเนี่ยมันไม่ไมใช่เสียงนัทพงศ์แต่เมื่อวานนี้อีกฝั่งหนึ่งที่เขาเป็นคนเอาคลิปเสียงมาแฉเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาพิมพ์ชื่อผิดคลิปเสียงในคลิป เสียงในคลิปไม่ใช่ชื่อนัทพงศ์แต่ชื่อธนพลเป็นบัญชีม้าอีกคนที่อยู่ในเซฟเฮาส์เช่นเดียวกันไปดูรายละเอียดกันสักนิดนึงน,นะครับพัทรพงศุพักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมณนะพาบุคคลที่ให้ข้อมูลคลิปเสียงสนทนาของธนพลหรือว่าดาบโจหรือนัทเป็นหนึ่งในบัญชีม้าเครือข่ายเว็บพนันของพิมพ์วิไลที่อ้างว่าถูกทนายคนดังนําตัวไปพักไว้ที่เซฟเฮาส์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นการเงินของเว็บพนันออนไลน์มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนที่สนตอปูนและแจ้งความกับพระกระส,สอบสนาต่อปูนให้ดำเนินคดีกับธนพลในข้อหาร่วมกันฟอกเงินพระนายธนพลเป็นพยานคนสําคัญที่สามารถนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสู่สำนวนคดีฟ้องร้องบิ๊กตํารวจได้คนที่ให้ข้อมูลคนนี้ชื่อธนกฤิ ธนกริเป็นใครธนกริบอกว่าตัวเองเป็นเพื่อนสนิทกับตำรวจคนหนึ่งที่ได้ไปคุยกับธนพลงงๆนิดนึงนะบอกว่าเหตุผลที่ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเนื่องจากต้องการให้สังคมรู้พฤติกรรมธนายคนดังคลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างธนพลระบายความในใจกับตำรวจปอปลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกนําตัวไปไว้ในเซฟเฮาส์ แล้วกลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะไปขายข้อมูลให้ทนายความคลดังเพื่อเปิดโปงเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังพลตำรวจเอกคลิปที่บันทึกเป็นการสนทนาจริงเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจปอปลานี่แหละจะเอาคลิปนี้มามอบให้กับตนตนก็เลยเอามาแฉใน ให้กับทางทนายอ่านอะไรกันต่อไปว่าไปนอกจากนี้ธนกฤษผู้ให้ข้อมูลก็ยังได้นาแชทที่ธนพลพูดคุยกับตํารวจปอปลาที่บอกว่าหักอยู่เฉยๆในเซเผาคงไม่รอดไม่ปลอดภัยมาเป็นหลักฐานมอบให้กับพนักงานสอบสวนในการดํเดาเนินคดีกับธนพลที่เป็นบัญชีมาคนสําคัญอีกคนหนึ่งด้วยธนกฤษอ้างว่าจริงๆแล้วธนพลเนี่ยไม่ได้ขอความช่วยเหลืออะไรเพราะไม่ไว้ใจบุคคลใดเลยตอนนี้ยังคงอยู่ในเซเผาที่ปราจีนบุรีอยู่มาตั้งแต่ตุลาคมแล้ว เชื่อว่าเป็นความสมัครใจที่จะไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ถูกบังคับหรือว่ากักขังห่วงเหนียวแต่ยังกังวลความปลอดภัยธนพลไม่ได้รู้เรื่องที่ตนนําข้อมูลมาเปิดเผยในวันนี้ดังนั้นจึงขอให้สื่อมวลชนช่วยจับตาความปลอดภัยของธนพลหลังจากนี้ด้วยสื่อมวลชนจะช่วยยังไงออยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลยด้านทนายอัน๋นบอกต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่ธนาความคนดังบล็อกคลิปเสียงดังกล่าวไม่ใช่คลิปเสียงของนัทพงศ์บอกว่าตนเองยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาด ทิมชื่อผิดตามคลิปเสียงเนี่ยคือคลิปเสียงของธนพลไม่ใช่นัทพงศ์จนทําให้เกิดความข้อใจผิดอย่างไรก็ตามตนมองว่าทนายคนดังมีปฏิกิริยากับเรื่องดังกล่าวจึงออกมาแจ้งความเมื่อช่วงเช้าดังนั้นหากธนพลอยู่ที่เซฟเฮาส์ทนายคนดังจริงเหตุใดทนายคนดังจึงไม่นําตัวธนพลออกมาให้ข้อมูล หากต้องการทําเพื่อชาติก็อยากให้ทนายคนดังออกมาเปิดเผยตัวในธนพลและให้ข้อมูลทั้งหมดส่วนที่ทนายคนดังท้าไทยให้แจ้งความฐานกักขังหน่วงเหนียวนั้นคงไม่ต้องแจ้งเพราะธนพลน่าจะไปอยู่ที่เซเผาด้วยความสมัครใจหรือไม่ทั้งนี้ตอนอยังต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมไปถึงสำนักง,งานตรวจแห่งชาติเปิดเผยเส้นทางการเมินทั้ง38เส้นตอนนี้มันมีรายละเอียดแค่2เส้นจึงต้องการให้บัญชีมาทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ส่วนบิ๊กตำรวจ2นายยืนยันว่าตนเองไม่ได้สนใจแต่มองว่าการกระทําของทั้งสองไม่สง่างามจึงเรียกร้องให้ลาออกทั้งคู่ขาดจากตําแหน่งเดิมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างลูกผู้ชายส่วนกรณีปรากฏภาพนายธนกฤษถ่ายภาพร่วงเฟรมกับพลตเอกที่สนามยิงปืนแล้วพบว่าหน้าจอโทราศัพท์เนี่ยตั้งรูปพลตเอกเป็นภาพพื้นหลัง ผู้สื่อข่าวสอบถามประเด็นนี้กับน,นายธนกฤษแล้วเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นเพียงประชาชนทั่วไปที่ไปใช้บริการสนามยิงปืนไม่ได้สนิทสนมกับพลตรเอกในรูปเพียงแต่เจอกันบ่อยๆที่เอาภาพของนายตำรวจใหญ่รายนี้มาตั้งเป็นพื้นหลังเพราะชื่นชอบเท่านั้นแล้วก็มีรูปในตำรวจท่านอื่นๆสลับกันไปมาเรื่อยๆอยืนยันไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะมีใครอยู่เบื้องหลังส่วนกรณีนยายอฉริยะเนี่ยยืนยนันยอมรับว่าสนิทสนมกันจริงแต่ไม่อยากพาดพิงบุคคลอื่นนะครับ ตามข้อมูลบอกว่าธนาพลหรือว่าดาบโจเป็นบัญชีมาที่รับเงินจากพิมพ์วิไลก่อนจะโอนให้นัทพงศ์สองยอดซับซ้อนอยู่นะจำนวน8 0 0แสนกับ3 0 0แสนซึ่งทนายคนดังเคยนำข้อมูลมาเปิดเผยในวันถแถลงข่าวหลังจากที่ธนกิดออ,ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปเสียงสนทนาของธนพลหรือว่าดาบโจหรือนัดกับตำรวจปอปลานี่แหละ ซึ่งธนพลเนี่ยเป็นบัญชีมาในเครือข่ายเว็บพนันของพิมพ์วิไลแล้วไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนาอตาปูนเสร็จสิ้นก็ได้มายืนยันกับสื่อมวลชนอีกครั้งว่าตนไม่ได้รับเงินหรือว่ารับงานใครมาในการออกมาปเปิดเผยคลิปเสียงคลิปนี้ยอมรับว่าตนรู้จักกับทั้งอชุริยะและพลตำรวดเอกอีกท่านแต่ไม่ได้ถึงขั้นสนิทกันในส่วนนายอชุริยะนั้นยอมรับว่าเคยเป็นพยานให้ในคดีเพราะอัฉริยะร้องขอตน ส่วนพลตระเอกเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ตนนับถือและท่านก็พอจะรู้จักตนบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดจะเข้าไปขอพบได้ส่วนภาพที่ตนเคยร่วมเฟรมในสนามยิงปืนนั้นเป็นการยิงพบกันในสนามยิงปืนย่านโชคชัย4ช่วงโควิดการที่ตนได้เจอพลตระเอกท่านดังกล่าวครั้งแรกส่วนหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่ตั้งภาพของท่านเอาไว้ยืนยันว่าเนื่องจากตนชอบชื่นชมส่วนบุคคลมองว่าเป็นสิทธิ์ที่จะเอารูปคนไหนขึ้นมาบนโทรศัพท์ตนเองก็ได้แต่นะะักข่าวก็ดันไปเห็นนะเนาะ ตั้งใจหรือเปล่าธนกฤษบอกเลยว่าตนไม่ได้สนิทสนมกับตํารวจหน่วยไหนเป็นพิเศษเพราะทาอาชีพทําชุดเครื่องแบบตํารวจรู้จักกับตํารวจทุกหน่วยรับตัดเสื้อทั่วประเทศอยู่แล้วครับไม่มีอะไรจะพูดดูไปไม่มีอ,อะไรจะพูดเพราะอะไรเพราะอะไรไม่รู้ไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่ามันมีความเจือสมกันอยู่<อ>ตำรวจ สองนายมีประเด็นตั้งแต่เลือกพบตรไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆเขากอดเอวกันสองรอบฟังก่อนมีประเด็นเธอการละครแล้วหนึ่งการละครแล้วสองเหมือนเล่าเงี้ยจริงๆหลังฉากนี่เราโกรธกันมากเราไม่คุยกันเลยนะแต่พอออกรายการอ่ะเราก็แบบโอ้ยตลกอะไรเงี้ยจริงข้างหลังนี้ไม่คุยกันเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพอออกหน้าจออ่ะพวกเราแสดงเก่งมากใช่อย่างเงี้ยคุณเยอะแยะไป มันเป็นความเจือสมกันตำรวจสองนายเส้นทางสู่ดวงดาวถูกปัดตกไปแล้วหนึ่งไม่เป็นไรหลอได้แต่ว่าลืมไปว่ามีมีมีศัตรูอื่นอีกใช้ครตรงๆกันแล้วกันตำรวจกับตำรวจอีกคู่หนึ่งเนี่ยมันเจอสมกันพอดีพอดีเลยพี่รักกับน้องเลิฟอะเคยรักกันมาก่อนแล้วมีปัญหากันแล้วครั้งเนี้ทั้งสองคนอะแบ่งฝั่งกันชัดเจนคุณก็ แล้วตอนนี้มันมีตัวละครเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายจนคนคิดว่านี่มันไม่ใช่เหตุการณ์ปกติจะความจริงสุดท้ายจะจับได้จะปัดตกไปหมดไหมเพราะว่าการที่คุณบอกว่าอยากจะให้เรื่องไปสู่หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้คนคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยว่าคุณคุยได้หรอมันจะเป็นเหมือนที่ข่าวบนคนเคยเอามาลงไหมคำพูดในตำรวจนายหนึ่งที่บอกโอ้ย หลายคดีอยากให้เร็วก็ทําได้ไม่อยากให้เร็วปัดตกไปยังได้เลยแล้วมันเพอเออพอเอิญเป็นหน่วยงานนั้นที่แบบคุณอยากจะให้คดีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ไม่ต้องฟ้องชนะมันจะทําให้คนสงสัยไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วอะค่ะกําลังเล่นอะไรกันอยู่ใช้คํานี้ก็แล้วกันถ้าเล่นงานกันเพื่อล้างแค้นเนี่ยจะได้ให้เสื่อเอาเวลาไปทําข่าวอื่นๆที่มีประโยชน์มากกว่านี้ คนมองว่านี่มันเป็นการล้างแค้นกันศบโอกาสกันปุ๊บมีโอกาสจะล้างแค้นกันท้ายที่สุดจะยังไงอะมันก็จะเหมือนเดิมอาจจะมีก่อนเอลรอบสามรอบสี่รอบห้าแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะมผมยังเชื่ออยู่ว่าตำรวจไม่ได้มีแค่สองฝั่งของของสองคนนี้ด้วยความที่เจ็ดปีเนี่ยมันข้ามผัวคนอีกเยอะมากแล้วแล้วปกติเนี่ยเขาไม่เอากันถึงตายแต่มันมี พฤติกรรมของบางคนบางพวกหรือเปล่าที่คอยเหยียบคนอนื่นตลอดเวลาแล้วเอาแต่พวกตัวเองจนสุดท้ายเนี่ยมันเจอกระถินสามัคคีงไงขนาดที่อีกฝั่งหนึ่งเขาพยายามจะไกล่เกลี่ยประนีประนอ,นอมเพราะเขาก็รู้ว่าเขาก็มีแผลเนี่ยแต่คนอื่นเขาไม่ยอมไงม,มันก็เลยมาแบบเนี้ไม่จบสักทีด้วยมีแผลทั้งคู่แล้วก็อยากจะเคลียร์ทั้งคู่แต่บางเรื่องเนี่ยเฮ้ยมันเคลียร์กันได้จริงคุณโก ถ้าเคลียร์กันได้แปลว่ายอมรับว่ามีความผิดจริงถูกปะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าแบบสายไหนอะไรยังไงนะคะถ้าไปเคลียร์กันแปลว่าเฮ้ยผี่ก็มีน้องก็มีอเจ็บทั้งคู่นะแล้วแบบนี้มันจะได้เหรอแล้วจะไปหวังพึ่งใครได้จะไปพึ่งฝืบนะครบาลที่แบบไปถ่ายคลิปจับโจรแค่นั้นน่ะเหรอคะพึ่งคนนี้ได้ไหมฮะพึ่งคนเนี้ได้ไหมเธอแต่งแม่เรียกพี่ บิ๊กตายอย่าโกรธดิฉันเขาบอกเฮ้ยทำไมทำไมโอ้โหแบบเหมือนเดินประกบประกบเลยแบบทันประธานถ้าปิ่นสามไปไหนแล้วท่านเจ็บคอเจ็บคอมันมีอะไรน่าเล่าหรอคะพระปิ่นฝามไม่มีช่วงนี้เขาไปกวดขันตํารวจไซเบอร์ก็นายกไปให้เอนี่เองเพราะฉะนั้นบ่อนทั่วไปก็เงียบเงียไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็จัดการอยู่เพียงแต่ว่านักการเมืองยังไม่เกี่ยว บิ๊กตายค่ะพันตรดเอก,กิตรัฐพันเพชรนะคะรักษาราชการกาแทนผอปอตทค่ะให้สัมภาษณ์กรณีที่นายกเน้นย้ำไปเลยนะคะหน่วยงานสอ,อทอก็คออือตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะที่เน้นหนักจริงๆคือเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เฟคนิวส์รายใหญ่แล้วก็ให้เวลาด้วยนะคะเด a ไลน์ว่า30วันนะควรจะต้องมีผลงานหรือมีการกำชับว่าต้องให้เป็นรูปธรรมนะประชาชนเขาเดือดร้อน บิ๊กต่ายบอกว่าตอนนี้มอบให้พลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจนคะรขอภยัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทรทัตชัยปิตนีระบุตค่ะผู้ช่วยผอ,อตรอในฐานะผอ,อศูนย์เนี่ยไปเร่งรัดสั่งการตามที่นายกเนี่ยได้ฝั่งการมานะคะแล้วก็ให้กองบัญชาก,การสอทอเนี่ย นำเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาตรวจสอบเว็บต่างๆด้วยนะคะยืนยันว่าถ้าพบใครที่เกี่ยวข้องไม่เอาไว้นักข่าวก็เลยถามว่าท่านคะถ้า30วันแล้วว่ายังไม่มีความชัดเจนคาดโทษเจ้าหน้าที่ไหมก็ต้องให้เวลาผู้ปฏิบัติงานเพราะนายกพูดว่าผลงานจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฉะนั้นขอให้ดูกันต่อไปกัแล้วกันหนักใจไหมคะหากต้องมีฮะ จบแล้วนะเรื่องเรื่องไฟเบอร์ถามแค่นั้นนะสอทอคือถามแค่นี้โอเคแปลว่าขยายระยะเวลาได้เรื่อยๆตามความเหมาะสมนักข่าวดีก็ถามว่าหนักใจเรื่องการออกหมาจับบิ๊กโจ๊กไหมคะท่านก็บอกว่าก็ต้องก็ต้องทำเรื่องเสนอไปยังฝานแล้วแต่ฝานจะพิจารณาไปทางไหนก็อยู่ที่ขั้นตอนและกระบวนการและบิ๊กโจ๊กได้ส่งหลักฐานมาปรึกษากับท่านไหมค,คะ ก็เรื่องนี้มีการร้องเรียนม,มาเมื่อ25มีนาคมโดยจะนําเรื่องไปรวมแล้วตอนนี้ตนก็ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาอยู่นะ <c oughs> ก็ต้องทําตามความรอบคอบต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนแล้วตํารวจอ่ะจะพิจารณาเองหรือจะส่งเรื่องให้ปปชคะเธอไม่ได้ถามเรื่องไฟเบอร์จ้ะ <c oughs> จะไปถามเรื่องบิ๊กโจ,จ๊กจ้ะ บิ๊กต่ายบอกว่าประเด็นนี้เดี๋ยวขอให้ทางฝั่งกฎหมายของตำรวจเป็นคนดูก่อนนะรายละเอียดมันมีข้อท็จจริงข้อกฎหมายไงแล้วก็เขาต้องดูให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยส่งกลับมาที่ผมแล้วผมค่อยพิจารณาไงตอนนี้เรื่องอยู่ที่พนักงานสอบสวนแต่เรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยอำนาจหน้าที่อยู่ที่พนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเรื่องหมายจับไงถูกต้องอแต่ประเด็นคือว่า ถ้าฟังฮินลึกๆอ่ะท่านก็อยากให้เรื่องมันอยู่ที่สืบสวนสอบสวนของตำรวจถูกปะไม่ด้วยด้วยหลักอะเดี๋ยวที่บอกอะแก๊งแก๊งโจรหนึ่งแก๊งไปป้นร้านทองคนละที่มันก็แยกเป็นคนละคดีแล้วแล้วประเด็นคือมันเป็นคดีอาญาก่อนถูกปะมันควรจะต้องตั้งจากพฤติการพฤติการนี้คุณก็บอกมันเป็นอาญาถูกไหมคะแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพนันว่าเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเข้าไปตั้งเข้าไปเล่น แต่ว่า <c oughs> ที่ถูกกล่าวหาคือเงินจากเว็บพนันเนี่ยมันโอนมาเข้าบัญชีท่านเป็นข้อหาฟอกเงินยังไม่ใช่157ท,ที่จะไปปปชยังไม่ได้มีการตั้ง157แต่ว่ามันต้องตั้งมาจากต้นเรื่องพฤติการพฤติการคือเขาไม่มีหลักฐานว่าพวกคุณน่ยไปรับเงินจากพนันออนไลน์ดังนั้นมันควรจะต้องเริ่มต้นจากตํารวจก่อนอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูแลมีมูลชี้มูลความผิดจริงตั้งเป็นข้อหาป่าวินัยไหมไปสอบวินยัย จะเอาอาญาด้วยไหมกับทางทางความเป็นข้าราชการเอาก็ค่อย<อ>ไป1-5-7ปงห<ช>้าเจ็ปปชเอ,ชอ้ยปปชแต่ไม่อ่ะอยู่ดีจะข้ามห้วยไปปปชเลยไปปปชไม่ได้ก็จะไป d ี i d ส i คนถามค่ะว่าโฟร e เล็กตรไปถึงไหนแล้วคะช่วงนี้ยุ่งอยู่เรื่อง,งค,คอเซ็นเตอร์ที่นครไม่แต่ว่ายังไงอะเราก็อยากรู้ว่าแล้วพวกบรรดา ที่อยู่ในเรือนจำอ่ะแฮปปี้ดีไหมพนังพนงพนันออนไลน์แฮปปี้ดีไหมที่คุณโก้พูดกบดีฉันไม่ใช่แบบนี้นะคุณผู้ชมไปถามคุณโก้เอาก็แล้วกันโอเคปปชก็มีเวลา30วันครับแต่ว่าพอสอทสอทสามสิวันแต่ทันทีที่นายกไปหมายถึงว่าโทษทีคดีบิ๊กโจะค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นตํารวจให้พนักงานสอบสวนเ็าทาแต่ถ้าเกิดไปที่ปปชเมื่อไหร่เนี่ย ก็มีเวลา30วันในการดูแต่หลังจากที่นายกไปไขก๊อกเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันเมื่อวานนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องของตํารวจไซเบอร์ที่ไปทลายเรื่องของเป็นเป็นเครือข่ายนะครับที่ลักลอบเชื่อมโยงสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากสระแก้วบ้านเราเนี่ยยาว700เมตรข้ามไปยังฝั่งกัมพูชานะตรงจุดที่เกิดเหตุมันเป็นเขาทําเป็นคล้ายๆกับสํานักงาน ของคอนโดแต่คอนโดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นสำนักง,งานร้างแต่มีการขอใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยเป็นเช่าเช่า,ช,าช่องสัญญาณที่ไม่ใช่แบบเน็ตบ้านทั่วไปด้วยนะเป็นช่องสัญญาณเป็นท่อใหญ่ๆโดยเฉพาะของเขาเนี่ยหกเส้นด้วยกันค่ะแต่ตอนที่ตํารวจไปถึงเนี่ย<อ>ถูกตัดไปแล้วบางส่วนเก่ง <Okay. S 2> ก็เลยไปเช็ควงจรปิด<อ>แล้วก็ไปตามคนที่ตัดเนี่ยมาหาว่าเอ๊ะมาได้ยังไงทําไมอยู่ๆมาตัด,ดนะ่นั่นนี่บอกมีนายปอปลา ให้ให้เข้ามาตัดก่อนอ่าไม่เป็นไรไปตรวจสอบดูหกเส้นเนี้ยเป็นนิติบุคคลขอใช้แต่คนจ่ายเงินเนี่ยมีคนเดียวก็เลยเอาชื่อมาตรวจสอบปลามันจะถึงที่กรุงเทพมหานครไปที่บริษัทของนายกอไก่เจอตัวด้วยนายกกไก่ก็เลยบอกว่าก็เนี่ยนายปอปลาเนี่ยเป็นคนจ้างให้ไปติดต่อเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตตรงนี้ได้รับ ค่าใช้จ่ายค่าจ้างในเดือนละสามแสนทำมาแล้วสองปีมเมื่อวานนี้เป็นการสนทิำกำรมกางของลายหน่วยงานนะครับต้องเอารถรถขุดจากทางหน่วยทหารในพื้นที่ไปขุดหาว่าว่า,วาแอบ,บวางสายเคเบิลใต้ดินไปในแนวไหนอะไรอย่างใดทำมาเกือบ2ปีแล้วคุณโก้คุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ไหมอันดับแรกรู้ ช่างช่างอย่างน้อยช่างที่ไปเชื่อมสัญญาณมันต้องตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเฮ้ยสำนักงานอะไรเอาเอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบที่ไม่ใช่คนธรรมดาใช้อ่ะเข้าไปตั้งหเส้น่ะช่างส่วนช่างพ่อจ้างมาเขาก็ทําฉันจะไม่พูดถึงเอกชนนะฉันพูดถึงเจ้าหน้าที่ขนาดนี้จะไม่รู้หรอคุณโก้ผู้ชมดูท่อเนี่ยเออที่แบบที่น่าด่ามากกว่าคือแบบพอเจ้าหน้าที่ไปอ่ะมันมีนกรู้มันมีหนอนบอนไส้อ่ะมันไปตัดอุปกรณ์บางส่วนออกไปได้อ่ะ อันนี้เราจะให้ประชาชนคิดยังไงอะแต่เขาได้ชื่อละในายปอปลาแล้วยังไงอะคุณปอปลาแล้วยังไงหรอเดี๋ยวต้องตามต่อไงคุณคิดว่าถ้าทำกิจการอันนี้ได้สองปีกว่าอย่างเงี้ยต้องบิ๊กขนาดไหนอะนอกจากเงินหนาแล้วอะเส้นสายต้องหนาขนาดไหนอะนี่พูดตรงๆไปใช่้วกลัวโดนฟ้องชิแป่งเลยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการป้องกันและตัดวงจรก่ออาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหลอกลวง หรือช่อโกงลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าประชาชนมีเบาะแฝหรือเดือดร้อนแจ้งไปได้เลยนะจ๊ะ t h a i p o l i s อ o n l i n e g o t h ค่ะหรือจะโทรไปก็ได้ที่สายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอัชญากรรมออนไลน์ค่ะ1441ถ้าคุณเป็นชาวบ้านคุณเห็นแบบนี้เส้นมันคงจะใหญ่กว่าไอ้ท่ออินเทอร์เน็ตแน่ๆ ไอพีแอดเรสที่เช่าไปเนี่ยสามกว่าไอพีแอดเรสนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องงงว่าทําไมบางทีมันโทรมาจากเบอร์ในประเทศเราเองนี่แหละแต่จับไม่ได้เพราะว่าเนี่ยคนทําผิดมันอยู่เพื่อนบ้านแต่มันใช้สายอินเทอร์เน็ตแบบนี้ลากไปลากจากบ้านเราแต่ว่าไอพวกพวกปฏิบัติการอะไปอยู่เพื่อนบ้านเพราะคิดว่ามันจับยากใช่คาถามคุณให้เบอร์แบบเนี้ยแล้วชาวบ้านก็ก็เห็นตำตาเนี่ยว่าโหทำมาสปี สปีนี้ไม่ธรรมดานะคุณโก้ถ้าแจ้งไปปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราชี้ป้าว่าเอนนี่เป็นคนมาบอกเขาจะปลอดภัยไหมเอาแหละตะล่ลงก็มีชื่อย่อมาแล้วสามสิบวัน30วันสามสิบว,วันทำไมนยายนยกบอกขันน <30 S 2> ็อตมาดูพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประเด็นการเมืองกันต่อครับสักครู่เดียวครับ